เลี้ยงยายครับขอสั่งกินน้ำหน่อยครับพ่อแม่ไม่อยู่ไม่เคยมาหาหนูมาโอ้โหหลานนี่งอแงจังเลยนะคะลูกสาวพ่อแม่ทิ้งไว้คนอะไรจะมาจะปรับเสียงทันเออเดี๋ยวให้พูดยายแล้วให้พูดเด็กเออใครเออบ้าคนนี้ไหนจะพูดคุณแท็กนี่มีความสามารถนะพูดได้ทั้งเสียงคนแก่เสียงเด็กค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ว่าพ่อแม่ถูกทอดทิ้งบางทีไม่ทิ้งเปล่าๆเอาหลานมาให้เลี้ยงอีกโอ้โหเห็นไหมละยายก็เงินยายเอามาจากไหนหรือเปล่าค่ะก็ได้จากเบี้ยยังชีพคนแก่นี่แหละ600 700กินกับหลาน2คนค่ะก็ถ้าได้ยินอย่างนี้แล้วก็อ้าวไปดูยายซะไปดูคุณแม่นะใช่ค่ะอย่าเอาแต่ลูกไปทิ้งให้คุณแม่ดูนะคือพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะการถูกทอดทิ้งเนี่ยเราก็อยากจะมีตัวอย่างนึงนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างของเด็กที่พ่อแม่คงไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกของตัวเองนะคะคนที่มีลูกเนี่ยก็คงอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็ทำอะไรที่ทำให้พ่อแม่ชื่นใจแต่ในคลิปต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นคลิปที่เห็นแล้วเนี่ยพ่อแม่คงไม่ปรารถนาที่จะให้ลูกตัวเองเป็นแบบนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะพี่แฮกว่าเป็นคลิปแบบไหนนะคะถ้าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ใช่ไหมค่ะคือยังไม่บอกว่าเป็นคลิปอะไรค่ะแต่ค่อยไปดูใช่แต่ฝากไว้นิดนึงนะถ้ารักแม่ถ้าห่วงแม่ค่ะถ้าไม่มีอะไรจะไปให้แม่ก็เอายูฟูดไปฝากแม่ค่ะดูสภาชาวบ้านนะฮะดูรายการสภาชาวบ้านตอนนี้นะฮะโทรศัพท์เข้ามาสั่งได้เลยข้างกล่อง 4,200 บาทวันนี้สภาชาวบ้านลดกระหน่ำโปรโมชั่นพิเศษลดไปเลย 30% ค่ะกล้าพูดนะ 30% ลด 30% นะคะยังไม่ปรึกษาอะไรกับคุณหมอเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะไปดูพร้อมๆกันค่ะเชิญครับเป็นยังไงบ้างคลิปนี้นะคะเป็นภาพตัวอย่างที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยต้องเสียใจแน่ๆเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเราก็จะมีคุณแม่ท่านหนึ่งเขาดูคลิปนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะเราจะไปถามความรู้สึกของคุณแม่ว่าคุณแม่ถ้ามีลูกแบบนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะคะจะมีความรู้สึกแบบไหนใช่มีความรู้สึกแบบเดียวกันไหมที่ชมอยู่ทางบ้านถูกต้องค่ะวันนี้วันแม่เราก็นำคุณแม่นะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะว่าความรู้สึกของแม่รู้สึกยังไงบ้างเมื่อแม่มีลูกนะคะครับค่ะก็จะบอกว่าเป็นคุณแม่ตัวอย่างแต่ผมเข้าใจว่าคุณแม่ทุกท่านเป็นตัวอย่างที่ดีหมดใช่ค่ะในช่วงหน้าเราไปพบกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับนิวเคซีไลฟ์จัดเต็มเปิดตัวซอฟต์โอเพนนิ่งร้อนแรงเมื่อเร็วๆนี้บริษัทนิวเคซีไลฟ์เน็ตเวิร์กจำกัดนำทับโดยคุณชัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการคุณคมคายช่างทำร่องและคุณธนกรวัชระมงคลประธานฝ่ายส่งเสริมการตลาดได้จัดงานซอฟต์โอเพนนิ่งณสำนักงานใหญ่บนชั้น5ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าว
วินาทีนี้เป็นต้นไปนิวเทซีเวสจับพลาดในตลาดธุรกิจขายตรงงานนี้มีผู้นำระดับต้นๆเข้าร่วมงานเกือบ200คนด้วยการเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนโดยมีแขกบุคคลสำคัญอย่างเพชรดาราฉายดาราตลกชื่อดังและอุเทนบุญยงอดีตพระเอกในตาหวานกระชากใจสาวๆเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกด้วยและงานนี้ยังมีคุณกายไพลินให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษพูดเรื่องพาทางตันเครือข่ายขายตรงไทยจะรวยได้อย่างไรพร้อมที่จะต้องเป็นผู้นำการกระทำต้องเป็นผู้นำพูดก็ต้องเป็นผู้นำแต่มาร่วมกับยูเทซีไลฟ์เรียกว่ารวยก็โคตรแบบนี้เอาไหมเอาไหมสร้างความฮึกเหิมให้กับผู้นำที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังจับรางวัลมากมายและไฮไลท์สุดๆคือการแจกตั๋วท่องเที่ยวเกาหลี1รางวัลพร้อมประกาศโปรมอบรถประจำตำแหน่งให้กับผู้นำที่มีคุณสมบัติครบครันบริษัท New Casey Life Network จำกัดภายใต้สโลแกนที่ว่าความสำเร็จที่เลือกได้รวยไม่รู้จบสนใจร่วมความสำเร็จโทร080-474-7555 080-149-4834 และ087-042-8899 Enside เดือด New Casey Life ส่งยูฟู้ดยึดตลาดเครือข่าย คุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับยูฟู้ดนะคะยูฟู้ดค่ะเพื่อสุขภาพรักคุณแม่ก็นำยูฟู้ดไปให้คุณแม่ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของเด็กซึ่งเป็นลูกที่แบบว่าอย่างที่เราเห็นในคลิปเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะบอกว่าลูกเนี่ยถ้าทำแบบนี้แล้วแม่จะเสียใจแค่ไหนและก็ได้เกริ่นกับคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้ค่ะเรามีแม่นะคะซึ่งเป็นคุณแม่ที่จะมาพูดถึงความรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณแม่มีลูกที่เป็นแบบคลิปเมื่อสักครู่นี้คุณแม่จะรู้สึกยังไงวันนี้วันแม่เราเลยเรียนเชิญคุณแม่มานั่งตรงนี้นะคะนั่งอยู่กับดิฉันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ชนิดาทิมกลั่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคุณแม่ครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ชนิดานะคะเป็นแม่อีกท่านนึงค่ะจะมาพูดคุยกับเรานะคะเราถามคุณแม่นิดนึงเลยดีกว่าคุณแม่มีลูกกี่คนคะคนเดียวค่ะลูกชายโอ้ลูกชายโทนเลยลูกชายโทนค่ะคือเราอยากถามความรู้สึกของคุณแม่ที่มีลูกโทนนี่แหละคุณแฮกคือเมื่อเรามีลูกซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของเรานะคะลูกนี่ถือว่าเป็นแก้วตาดวงใจจริงไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะค่ะและเป็นลูกชายด้วยแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นก็เป็นเด็กแว้นทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่เห็นด้วยใช่ไหมคะค่ะเห็นแล้วมีความรู้สึกแบบไหนคะคุณแม่ครับเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเด็กไทยนะค่ะเป็นห่วงเด็กที่ว่าคิดผิดค่ะที่ไปแว้นไปอะไรนะคะมันอันตรายมากนะคะเพราะว่าไปรบกวนชาวบ้านชาวเมืองเขาค่ะอันนั้นส่วนหนึ่งค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งคือการที่ไปเกิดอุบัติเหตุนะแล้วต้องพิการแล้วก็มาเดือดร้อนคุณแม่อีกแล้วคุณแม่คุณแม่เลี้ยงอีกถามจริงๆว่าคุณแม่มีลูกชายลูกชายอายุเท่าไหร่ละคะ21ค่ะเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยไหมคะขี่ค่ะมีแว้นไหมครับไม่ค่ะไม่เคยค่ะโชคดีของคุณแม่โชคดีจริงๆฮะผมไปเห็นเยอะผมไปเนี่ยผมจะไปทำข่าวด้วยไปเจอเด็กแว้นเป็นกลุ่มนี่มางที 4-500 คันเนี่ย มันเบิ้ลเครื่องแข่งกันเนี่ยมันเบิ้ลว่าไงวะแม่งดาวรถมันน่ะแม่งดาวมาแม่งแล้วคุณรู้ป่ะแล้วพอพูดพอคันนั้นเสียงดังอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ไอ้รถคันที่อีกคันนึงเพื่อนเขาก็ขับมาเหมือนกันแม่ง
แม่งช่างแม่งช่างแม่งแม่งพอไม่พอไม่พอพอนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ขอบอกไว้เลยนะคะว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจริงๆค่ะแล้วก็ถามคุณแม่นิดนึงมีลูกชายมีมอเตอร์ไซค์คุณแม่กังวลไหมคะว่าลูกเราเนี่ยจะไปขี่มอเตอร์ไซค์แว้นเหมือนเด็กคนอื่นเขาไม่กังวลค่ะก็ลูกเป็นคนที่ว่าระมัดระวังในการขี่รถค่ะเขาจะตามกฎของการขับขี่ทุกอย่างค่ะตามกฎจราจรค่ะครับผมเขาจะระวังมากถือว่าคุณแม่ได้ลูกที่ดีนะคะค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามคุณแม่ว่าคุณแม่ได้ถ้าเกิดลูกคุณแม่ต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นแบบนั้นคุณแม่จะรู้สึกยังไงก็เสียใจค่ะเสียใจเพราะเราสั่งสอนมาตลอดนะคะว่าอย่าไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายที่ว่าการขับขี่เนี่ยต้องปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็อย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนค่ะเอาผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายเหมือนในหนังอ่ะคุณแฮกแล้วก็ไปแว้นอย่างนั้นอ่ะผู้หญิงฆ่าเขาจะแตะมาเลยนะเป็นคู่เลยนะแม่คงเสียใจนะคะอันนี้ความรู้สึกของคุณแม่จริงๆนะคะคือคนที่มีลูกและลูกชายซะด้วยค่ะคุณแม่คะคุณแม่บอกว่าลูกชายคุณแม่เนี่ยไม่เคยที่จะเป็นที่จะไปแว้นอะไรลักษณะนั้นต้องถามเทคนิคแล้วล่ะว่าคุณแม่สอนลูกยังไงลูกมีเป็นเด็กดียังไงลูกแบบไหนใช่เผื่อจะเป็นผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้อันนี้มีลิขสิทธิ์ป่ะเลี้ยงลูกไม่มีค่ะไม่มีสอนได้ค่ะบอกกันได้ค่ะบอกกันได้ค่ะครับผมเผื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นนะคะค่ะทําตามเราได้นะคะว่าสอนเค้าตั้งแต่เล็กจนโตให้เค้าอยู่กับเราเนี่ยค่ะไปไหนพาไปด้วยแล้วก็พาเขาไปดูว่าอย่างไหนดีไม่ดีตอนโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีวิธีคุยกับเขาเข้าใจวัยรุ่นขึ้นเวลามีปัญหาอะไรคุยกันได้ค่ะว่าอันนี้ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าทางบ้านจะเดือดร้อนแม่เลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่อยากให้หกล้มไม่อยากให้เจ็บแต่ในเมื่อลูกโตขึ้นแล้วลูกไปแว้นเนี่ยลูกเจ็บค่ะก็จะเดือดร้อนถึงแม่ที่ว่าอุตส่าห์ทนุถนอมมาต้องมาเลี้ยงมาดูแลอีกแล้วเพราะไปพิการมาไปไม่พิการก็ถลอกบอกเปิกมาแม่ก็ต้องมานั่งรักษาให้แม่ก็เสียใจแล้วนะลูกเจ็บนิดนึงแม่เนี่ยเจ็บมากกว่าลูกอีกใช่ค่ะคุณแฮกเคยเป็นแม่ไหมคะยังโอ้ก็คิดอยู่ยังว่าผู้ชายเป็นแม่ได้ไงแต่มีนะบางท่านเนี่ยเลี้ยงลูกมาเป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้คุณใช่ค่ะคุณแม่ได้เป็นได้ทุกอย่างไหมไม่ได้ค่ะคุณพ่ออย่างเดียว เป็นได้เป็นแม่เป็นเพื่อนได้ค่ะคุยแบบเป็นกันเองกับคุณลูกไหมฮะใช่ค่ะได้ค่ะได้ครับอย่างนี้ดีคุยได้ทุกอย่างค่ะมีอะไรก็ปรึกษากันนะคะคือทางที่ดีเนี่ยแนะนำให้ลูกเนี่ยมีอะไรคุยกับเราดีกว่านะคะสอนลูกลักษณะนี้จะดีกว่าใช่ไหมคะคุณแม่ก็สอนวิธีนี้ครับค่ะแล้วคุณแม่บอกว่ามีอยู่ครั้งนึงลูกชายประสบอุบัติเหตุเมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณแม่ไงคะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแต่ไม่ได้เขาไม่ได้เกเรอะไรนะคะคือประสบอุบัติเหตุถามจริงๆคุณแม่รู้สึกยังไงคะวันที่ลูกประสบอุบัติเหตุใจแทบขาดนะคะพอทางโรงพยาบาลโทรมาว่าลูกประสบอุบัติเหตุก็รีบไปดูค่ะค่ะแล้วเขาบอกยังไงคะตอนที่คุณหมอที่โรงพยาบาลโทรมาบอกเขาบอกคุณแม่ว่ายังไงคะเขาบอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุไปชนกับรถเก๋งเราก็รีบไปดูแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรมากนะคะแค่ช้ำข้างในนะคะก็ใช้เวลารักษาแต่อันดับแรกที่ดีใจที่สุดก็คือลูกชายพอเขาเห็นแม่พับเขาก็ยกมือไหว้ขอโทษเขาบอกขอโทษที่ทำที่ประสบอุบัติเหตุให้แม่ตกใจน่ารักทำให้แม่เสียใจให้แม่ตกใจให้แม่ตกใจค่ะให้ตกใจเพราะว่าเราตกใจมากค่ะคือเขาไปไหนคะถึงได้เกิดอุบัติเหตุเขาไปทำพิเศษค่ะทำพาร์ทไทม์พิเศษค่ะช่วงปิดช่วงปิดด้วยเหรอคะช่วงปิดเทอมค่ะเขาไปทำพิเศษมีไหมไปทำงานได้พิเศษมาแล้วซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวมาฝากแม่มีค่ะเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาให้แม่ประจำคือไม่ได้หวังตรงนั้นแต่ว่าเขาให้เพราะว่าน้ำใจจากเขานะคะที่เราเลี้ยงเขามาว่าดูแลกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรก็คุยกับลูกให้กำลังใจลูกลูกก็ให้กำลังใจแม่อันนี้คือเป็นแม่ทั้งเพื่อนกันแต่บางท่านเนี่ยเป็นแม่แต่ดูแลลูกที่วัยรุ่นยังไม่ได้มีไหมมีนะฮะมีค่ะมีข้างบ้านผม